กราบเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ท่านผู้ปกครองนักเรียนคุณครูและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับในส่วนของสปท.นั้นนะครับจากการได้ฟังจากท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองนั้นมีความห่วงใยในความปลอดภัยแล้วก็ต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนเพื่อให้เกิดภาพในส่วนของสปท.ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบไม่ว่าจะเป็นเด็กได้โอกาสเด็กพิการหรือเด็กปกติก็ขอเรียนว่าในส่วนเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายที่จะนำสู่การปฏิบัติก็คือเป้าหมายคือวันที่1มิถุนายนนะครับทุกโรงเรียนนั้นมีความพร้อมในการที่จะจัดการเรียนการสอนไม่ว่าสถานการณ์โควิดนั้นจะเป็นเช่นไรอันนี้คือเป้าหมายที่ออกแบบเอาไว้แล้วก็ได้ออกแบบอันที่สองก็คือว่าแล้วพอถึงมิถุนาเนี่ย1มิถุนาเนี่ยแล้วจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรก็ได้กำหนดไว้ใน5รูปแบบก็คือรูปแบบที่1เรียกว่าออนไซต์ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนปกติรูปแบบที่2ก็คือออนแอร์ก็คือเรียนผ่านระบบ DLTV รูปแบบที่3ก็คือออนไลน์ก็เรียนอยู่ที่บ้านผ่านเทคโนโลยีแล้วก็ออนดีมานด์ก็เรียนผ่านเว็บไซต์นะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆและสุดท้ายเนี่ยก็คือวิธีออนแฮนด์ใน5วิธีนี้นะครับจะคำนึงโดยบริบทว่า1โรงเรียนเนี่ยไม่ได้หมายว่าโรงเรียนนั้นต้องจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตายตัว1โรงเรียนอาจจะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบในขณะเดียวกันโดยคำนึงถึงหลักการต่อไปนี้ครับ1คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งอันดับ1ว่าจะเรียนที่ไหนเรียนอย่างไรตอบโจทย์แรกคือเด็กต้องปลอดภัยครูต้องปลอดภัยประเด็นที่2ครับคำนึงถึงพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนเป็นหลักว่าโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่แดงเข้มแดงหรือส้มหรือพื้นที่ปลอดภัยสีขาวอันที่3ก็คือคำนึงถึงความพร้อมนะครับความพร้อมที่สำคัญที่สุดคือความพร้อมของผู้เรียนว่ามีความพร้อมที่จะเรียนออนไลน์ได้ไหมออนแอร์ได้ไหมออนดีมานด์ได้ไหมและความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะใช้เรียนในแต่ละประเภทว่าผู้เรียนนั้นมีความพร้อมหรือเปล่าและโรงเรียนมีความพร้อมแค่ไหนที่จะซัพพอร์ตอันต่อมาคือต้องคำนึงถึงความสมัครใจยกตัวอย่างเช่นออนไซต์บอกว่านักเรียนทุกคนต้องมาเรียนแต่หากผู้ปกครองมีความไม่สบายใจว่าไม่อยากจะมาเพราะห่วงใยลูกอยู่อยากเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนก็พร้อมที่จะตอบสนองให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะคำนึงถึงความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะอำนวยความสะดวกหรือมาเติมเต็มในส่วนที่โรงเรียนและนักเรียนนั้นมีข้อจำกัดอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือตรงนี้รวมไปถึงอาจจะโยงไปถึงเรื่องอสม.จะเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนหรืออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าทางสปท.ซึ่งได้รับนโยบายนั้นก็ได้ออกแบบวันนี้ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมต่างๆของแต่ละพื้นที่ความพร้อมของนักเรียนและมาตรการที่บอกว่าแม้แต่โรงเรียนที่เปิดออนไซต์เราก็เตรียมแผนไปว่าถ้าเกิดการระบาดจะเปลี่ยนจากออนไซต์ไปเรียนอย่างอื่นด้วยวิธีการอย่างไรด้วยวิธีไหนและในขณะเดียวกันกลุ่มที่เรียนออนไลน์ถ้าเป็นพื้นที่สีขาวจะกลับมาออนไซต์อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันออนไซต์เองก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องมาหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เราก็ออกแบบให้หลายๆรูปแบบว่าจะสลับกันมาเรียนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอยากจะสื่อไปยังให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนหรือผู้ปกครองว่านักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในส่วนที่เป็นในระบบนะครับสปท.ได้ก็ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าครูและนักเรียนต้องปลอดภัยแต่เด็กไทยต้องได้เรียนทุกคนอันนี้คือสิ่งที่สปท.ได้รับโจทย์มาแล้วก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งที่สปท.ได้เตรียมก็คือในระหว่างวันที่17ถึง31นะครับทางสปท.ได้รับนะครับการมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยและ
ดำเนินการในส่วนที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะร่วมกับเอกชนในการที่จะมาร่วมในการพัฒนาครูพัฒนานักเรียนและพัฒนาผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของสพฐก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมและรูปแบบที่ออกแบบเอาไว้นั้นจะทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนนั้นได้มีความสุขกับการได้เรียนนะครับและมีปัญหาอุปสรรคใดๆที่เราพบยกตัวอย่างเช่นเรื่องนักเรียนเรียนออนไลน์แต่ปรากฏว่าเรียนเยอะเกินไปการบ้านเยอะเกินไปก็จะปรับอันนี้เป็นต้นรวมไปถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการที่จะให้อินเทอร์เน็ตจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตทางสพฐก็ได้แก้ไขระเบียบและวิธีการตรงนี้ไว้แล้วก็ขออนุญาตสื่อสารไปยังท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ครับก็ขอนำเรียนเป็นเบื้องต้นในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ